ว่าการที่คุณเท้งมานำด้อมส้มเนี่ยค่ะมานำพรรคส้มไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ก้าวไกลถูกยุบไปพอมาเป็นพรรคประชาชนกระแสนิยมของตัวหัวหน้าพรรคมันไม่เหมือนสมัยตอนเอาจริงก็คือตั้งแต่คุณเอกธนาธรมาคุณทิมพิธา มันทำไมมันดูเป็นกราฟดิ่งลงนะคะไปถามเจ้าตัวหน่อยท้อไหมเห็นผลนิด้าโพออกมาเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกแบบนี้ไม่ท้อนะคะแต่จะนำผลโพที่ได้นี่แหละมาปรับปรุงในการทำงานและเข้าหาพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะผมคิดว่าเรื่องของผลโพก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็คงไม่ได้แน่นอนที่สุดเรารับรู้เพื่อเอามาปรับปรุงการทำงานเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ต่อนะครับแต่ก็คงคิดว่าไม่ได้มาเป็นอุปสรรคหรือว่าจะมาทำให้เสียกำลังใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บริบททางการเมืองที่ผ่านมาผลโพก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับรวมถึงว่ามีสำนักไหนเป็นคนสำรวจด้วยนะก็เชื่อว่าวิธีการเดียวนะครับที่จะทำให้คะแนนนิยม เรามั่นคงดียิ่งขึ้นนะครับมีวันยิ่งดีขึ้นไปจนถึงการเลือกตั้งปี70ได้เนี่ยก็คือการทำงานในพื้นที่อย่างเต็มที่ให้ผมตอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดการยุบพรรคที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าหลายๆสนามหลายๆพื้นที่ที่ผมไปลงเนี่ยถ้าไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการรณรงค์อย่างแข็งขันเนี่ยบางทีประชาชนชาวบ้านอาจจะยังไม่ได้รับทราบข่าวสารนะครับเมื่อกี้ตอนเช้าที่ผมลงพื้นที่ทางบ้านเศรษฐกิจสุขสันต์เนี่ยหลายๆคนยังทักเลยว่าเอ๊ะขอสอมาลงเหมือนเดิมยังบางคนยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้ผมกลายมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนนะอันนี้คือเรื่องจริงบางทีชาวบ้านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารขนาดนั้นนะเพราะนั้นในเรื่องของผลโพลสะท้อนที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราต่อไปนี้ก็คือการเข้าหาประชาชนการทำงานในพื้นที่นะครับเพื่อทำให้เขารับทราบข่าวสารและพูดถึงมันเป็นเพราะคะแนนเสียงคุณพิธาด้วยส่วนหนึ่งไหมครับผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานต่อเต็มที่นะครับแล้วก็พิสูจน์การทำงานต่อจากนี้อีก2ปีกว่าๆแล้วก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับพรรคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่นะคะเห็นผลโพคะแนนน้อยกว่าคนอื่นก็ตามแต่ไม่ท้อแน่นอนค่ะนักข่าวก็ถามปัจจัยที่ทำให้คะแนนนิยมของตัวคุณเท้งเนี่ยสู้คนอื่นไม่ได้เพราะอะไรส่วนหนึ่งเจ้าตัวก็มองว่าก็เป็นหัวหน้าพรรคใหม่นะคะพรรคก็เพิ่งตั้งขึ้นมาเหมือนกันส่วนคะแนนนิยมของตัวพรรคล่ะแม้ว่าจะมาเป็นลำดับที่หนึ่งแต่ดูเหมือนก็จะลดลงด้วยนะคะตอนเนี้ยในฐานะหัวหน้าพรรคเจ้าตัวบอกว่าสถานการณ์การเมืองที่เกิดจากการยุบพรรคที่ผ่านมาต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงว่าหลายพื้นที่ที่ตัวเองลงไปดูก็ถ้าไม่มีการเลือกตั้งหรือการลงพื้นที่อย่างแข่งขันชาวบ้านก็ยังไม่ทราบอะค่ะไม่ทราบข่าวสารเลยบางคนเนี่ยยอมรับเลยคุณเท้งบอกไม่รู้จักผมด้วยซ้ำอะนี่ผมลงพื้นที่อะยังไม่รู้เลยนะคะว่าผมมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วบางทีชาวบ้านเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารขนาดนั้นฉะนั้นนะคะผลโพลที่ออกมาเกิดสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาของเราตอนนี้ก็คือเข้าหาพี่น้องประชาชนอันนี้จุดหลักที่ต้องทำและทำงานในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านรับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงมากขึ้นนักข่าวก็ถามอีกคุณผู้ชมแล้วความนิยมของคุณเท้งที่ได้เอาจริงเถอะมาจากคุณพิธาหรือเปล่าแล้วความนิยมของพรรคประชาชนมาจากคุณพิธาอีกหรือเปล่าเหมือนคุณพิธาเป็นคนส่งต่อทุกเรื่องเลยแบกเหรอเจ้าตัวบอกแบบนี้คุณผู้ชมคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็พร้อมเดินหน้าทำงานต่อและขอพิสูจน์การทำงานต่อจากนี้อีก2ปีกว่าเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นยืนยันว่าเราคงไม่ได้คาดหวังว่าประชาชนจะมาด้วยกับเราถ้าเราเองก็ยังไม่มีผลงานผมในฐานะหัวหน้าพรรคต้องสื่อสารกับลูกพรรคทุกคนคือต้องเร่งเดินหน้าทำงานและไม่ทิ้งพื้นที่นะคะพอพูดถึงการจะลงพื้นที่ไม่ทิ้งพื้นที่เข้าหาพี่น้องประชาชนเกิดแคมเปญนี้ทันทีคุณผู้ชมคะเท้งทั่วไทยมาแล้วค่ะเท้งทั่วไทยเพราะเมื่อวานที่นักข่าวไปเจอคุณเท้งสัมภาษณ์อยู่ที่ชุมชนรวมใจริมคลองหมู่3นะคะย่านบางแคคุณผู้ชมคะเป็นจังหวะที่เขาลงพื้นที่สอบถามปัญหากับชาวบ้านพี่น้องประชาชนด้านนั้นแล้วก็เปิดตัวโครงการนี่เลยค่ะเท้งทั่วไทยเพราะถือเป็นโอกาสที่จะได้ลงพื้นที่และสัมผัสกับพี่น้องประชาชนรับฟังทุกปัญหานะคะโดยบอกว่าการคิกออฟแคมเปญเท้งทั่วไทยพบปะประชาชนทั่วไทยนั้นถือเป็นโอกาสการลงพื้นที่การเปิดแคมเปญเมื่อวานนี้ถือเป็นวันแรกค่ะขอบคุณชาวบางแคด้วยนะคะที่ตัวเองเคยรับใช้ในฐานะส.ส.ต่อจากนี้ก็เดินหน้าทั่วประเทศเลยนี่จะเป็นวิธีการทำงานของพรรคเราและของพวกเราหลังจากนี้นะครับอีก 2-3 ปีในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกพยายามส่งมอบทุกอย่างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครั้งต่อไปการเลือกตั้ง
พวกเราก็พร้อมจะเดินหน้าเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนวันนี้เป็นการเปิดแคมเปญเทงทั่วไทยที่1ปีหลังจากนี้ผมจะเดินทางรอบทั่วประเทศนะคะดูว่าจะไปไหนบ้างนะคะว่าคุณเทงจะทั่วไทยจริงหรือเปล่าค่ะเทงทั่วไทยแต่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆคุณผู้ชมก่อนที่คุณพิธาจะมีคะแนนความนิยมมากมายขนาดนี้ลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักนะฮะในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้คนเนี่ยรู้จักแก